วัสดีค่ะสภาพอากาศในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็คาดว่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนั้นจะมีฝนลดน้อยลงแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้มวลอากาศเย็นได้แผ่ปกคลุมลงมาในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานของไทยนะคะก็ส่งผลให้ร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนั้นเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและก็ภาคตะวันออกค่ะส่งผลให้บริเวณแนวของร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่นี้นะคะจะทำให้เกิดฝนตกหนักขึ้นเป็นบริเวณกว้างค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะในวันนี้ก็ยังมีกระแสลมที่พัดเข้ามาถึง2ทิศทางนะคะด้านแรกก็คือกระแสลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะส่วนอีกด้านนึงก็คือกระแสลมตะวันออกที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้นะคะปัจจัยทั้งหมดนี้นะคะส่งผลให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในจุดที่มีฝนตกหนักระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มค่ะในส่วนของชาวเรือทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะระยะนี้ทะเลมีคลื่น